นี่ถือว่าเป็นข่าวดีที่สุดของผมกับ Samsung Galaxy A72สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้นะครับเสสนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวของเจ้า Samsung นะครับเจ้า Samsung Galaxy A72 แล้วก็ A52 เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีลีกนะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเนี่ยหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพอสแล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้ทีหนึ่งนะครับคือตอนนี้เนี่ยเรารู้ว่าทาง Samsung เองเนี่ยชอบฟีเจอริ่งกับหลายๆบริษัทมากนะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็คือ Samsung เนี่ยจะฟีเจอริ่งกับ Microsoft นะครับ Samsung ฟีเจอริ่งกับ Google แล้วก็ล่าสุดเนี่ย Samsung ก็ฟีเจอริ่งกับ AMD นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีข่าวดีอีกข่าวนึงนะครับก็คือทาง Samsung เองเนี่ยจะฟีเจอริ่งกับทาง Snapchat แต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันในเรื่องของ Samsung กับ Snapchat เนี่ยที่เราจะฟีเจอริ่งกันเนี่ยนะครับเราจะมาเริ่มกับข่าวที่น่าสำคัญที่สุดนะครับของวันนี้เนี่ยก็คือการแกะกล่องนะครับของเจ้าตัว Galaxy A52 นะครับซึ่งเจ้าตัว Galaxy A52 กับ A72 เนี่ยแพคเกจจิ้งหรือว่ากล่องเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับทำให้เรารู้ว่าข้างในกล่องเนี่ยมีอ็อกเซสซอรี่อะไรให้เราบ้างนะครับสิ่งที่ผมเห็นแล้วเนี่ยชอบที่สุดเลยเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของตัวอะแดปเตอร์แล้วก็พวกชาร์จเจอร์นะครับยังมีสายชาร์จแล้วก็มีที่ชาร์จมาให้เราอยู่นะครับรวมทั้งเคสใสซิลิโคนเคสนะครับก็ยังมีมาให้เราอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่เวลาเราซื้อมือถือเนี่ยเราควรจะต้องได้พวกนี้อยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อพวกเคสส่งเคสเสริมเคสเพิ่มนะครับคือเราซื้อรอบเดียวเนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปรอซื้ออุปกรณ์เพิ่มก็สิ่งที่หลุดมาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่การอันบ็อกซิ่งเพียงอย่างเดียวนะครับคือมีทั้งตัวหน้าตาของมือถือของมันจริงๆทั้งหน้าทั้งหลังด้วยนะครับทำให้เรารู้ว่าด้านหลังเนี่ยกล้องดีไซน์ของกล้องเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆนะครับตามสไตล์ของเทรนด์ปี2021เลยนะครับกล้องมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ย4ตัวด้วยกันนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยก็เป็นจอ full screen นะครับ display แต่ว่ายังมี single punch hole notch อยู่ตรงกลางนะครับสำหรับเจ้าตัว High Refresh Rate ที่ทุกคนรอคอยเนี่ยนะครับในตัวของ 4G เนี่ยมี 90Hz Refresh Rate มาให้เราว่าคนที่อยากจะได้ 120Hz Refresh Rate เนี่ยต้องไปซื้อเจ้าตัว 5G ตัวนั้นเนี่ยมี 120Hz Refresh Rate มาอย่างแน่นอนแล้วก็ความสว่างของหน้าจอเนี่ยนะครับอยู่ที่800 nits ซึ่งถามผมเองเนี่ยผมคิดว่ามันก็สว่างในระดับนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบสว่างแบบว้าวสเปคอีกอย่างนึงที่สำคัญนะครับกับมือถือรุ่นนี้เนี่ยใน Series A ตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือเจ้าตัว IP Rating ตัวนี้เนี่ยมี IP Rating Confirm มาให้เราเนี่ย67นะครับ IP 67ซึ่งถามว่าดีไหมมันก็ถือว่าดีกว่าไม่มีเลยนะครับในรุ่นก่อนๆของ Series A เนี่ยไม่เคยมีมาให้เรานะครับส่วนในเรื่องของกล้องด้วยมีการอัปเดตขึ้นมานะครับโดยที่เขาจะใส่OIS นะครับหรือว่า Optical Image Stabilization เนี่ยมาให้ในมือถือ Samsung Series A นี้ด้วยและข่าวดีนะครับที่ผมกล่าวไว้เมื่อตอนข้างต้นเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของกล้องนะครับในเจ้าตัว A72 เนี่ยรอบนี้เนี่ยจะมีเลนส์ซูมมาให้เรานะครับถึง 30x Space Zoom นะครับแต่ว่าซูมจริงๆเนี่ย 3x แบบไม่มีการขาดควอลิตี้แต่อย่างใดคนที่สงสัยนะครับส่วนคนที่สงสัยในเรื่องของความแตกต่างของเจ้าตัว A72 กับ A52 เนี่ยมันต่างกันอยู่ที่ขนาดของหน้าจอเลยอย่างแรกนะครับก็คือเจ้าตัว Galaxy A72 เนี่ยหน้าจอจะอยู่ที่ 6.7 นิ้วนะครับเจ้าตัว52เนี่ยจะอยู่ที่ 6.5 นิ้วส่วนขนาดแบตเตอรี่ก็ต่างกันนะครับเจ้าตัว A72 เนี่ยจะมีมาให้เราเนี่ย 5,000 mAh นะครับส่วน52จะมีให้เราเนี่ย 4,500 mAh ส่วนในเรื่องของกล้องเนี่ยนะครับทาง A72 กับ A52 เนี่ยต่างกันอยู่แค่เลนเดียวเท่านั้นเองนะครับทั้ง2ตัวนี้เนี่ยประกอบด้วยเซ็นเซอร์หลักนะครับ64ล้านเมกะพิกเซลมาด้วยกันทั้งคู่นะครับต่อมาเป็นเลน Ultra Wide 12ล้านเมกะพิกเซลมาด้วยกันทั้งคู่เหมือนกันอีกตัวนึงเป็นเลนมาโครนะครับ5ล้านเมกะพิกเซลมาด้วยกันเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันคือในเลนสุดท้ายนะครับก็คือในตัว A52 เนี่ยจะเป็น Depth Sensor 5ล้านเมกะพิกเซลส่วนA72 เนี่ยจะเป็น Space Zoom 30x เรื่องสุดท้ายเนี่ยครับที่ผมบอกไปนี่คือ Samsung เนี่ยเขาฟีเจอริ่งกับ Snapchat เนี่ยนะครับก็คือเขาจะทำฟิลเตอร์นะครับเวลาที่เราใช้มือถือรุ่นนี้เนี่ยเราก็จะสามารถใช้ฟิลเตอร์ของแอปพลิเคชัน Snapchat ได้ด้วยนะครับในการที่เราจะเอามาแต่งรูปได้นะครับตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่ชอบเล่น Snapchat เนี่ยน่าจะชอบกัน
นะครับวันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของผมนะครับทุกคนคิดว่าเจ้าตัว A72 หรือ A52 เนี่ยน่าสนใจมากกว่ากันเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครับก็วันนี้เสริมสรรเสริญนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe